นึงครับคุณผู้ชมครับคลิปที่คุณผู้ชมดูไปช่วงก่อนจะพักโฆษณาที่คุณครูทำร้ายร่างกายเด็กชกด้วยฟันศอกด้วยลักษณะพื้นที่เกิดเหตุเหมือนหน้าเสาธงเด็กยืนอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะงานนี้ก็บอกว่าตรวจสอบหน่อยได้ไหมเกิดอะไรขึ้นส่วนหนึ่งชี้แจงมาบอกว่าเป็นเหตุการณ์เก่าแต่ผู้ปกครองบอกว่าก็ไม่ได้อยู่ดีต้องเช็คให้ดีว่าเกิดอะไรนะครับไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยครับแรงอะไรขนาดนี้ฮะนี่ครูเหรอครูครับครูครับเสื้อแดงๆนี่ครูครับซัดไปแล้วหมัดซ้ายใช่ไหมน่ะศอกด้วยแล้วเด็กยืนดูเต็มไปหมดเลยอ่ะแกสอนวิชามวยไทยอยู่หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่สิครับพี่อูเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เด็กทะเลาะกันแล้วครูเข้าไปห้ามแต่อีท่าไหนก็ไม่รู้กลายเป็นแบบนี้ไปได้นะลงโทษนักเรียนชายชั้นม.2ทั้งตบหน้าทั้งฟันศอกนักเรียนก็ยืนหมู่เต็มไปหมดนะครับเหตุการณ์เกิดนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลวังหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายนะครับคลิปนี้เด็กนักเรียนเขาส่งให้สื่อแจ้งว่าอยากให้คนที่ทำผิดถูกลงโทษเพราะมองว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุหลังคลิปนี้ออกไปตามสื่อแล้วก็ตามโซเชียลมีเด็กนักเรียนหญิงโรงเรียนเดิมครับส่งคลิปเหตุการณ์ที่ครูคนเดิมทำรุนแรงเกินกว่าเหตุกับนักเรียนนี่ฮะเอากระชากเป้กลับมาเด็กหงายหลังแล้วเอาเท้ายันอกโอ้ยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับตอนแรกเด็กม.2ทะเลาะกันพอครูมาถึงปุ๊บเด็กจะเดินหนีครูก็เลยดึงกระชากเป้เด็กโอ้โหดิหงายหลังเลยเหยียบอกเลยใช่แล้วก็ใช้มือผลักที่ใบหน้าเพื่อนนักเรียนก็อยู่ตรงนั้นเห็นเหตุการณ์กันหลายคนนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนดังกล่าวยังไม่มีผู้บริหารโรงเรียนมาให้ข้อมูลนะครับก็เลยสอบถามไปยังท่านอภิชาติภูประเสริฐท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาหนองคายชี้แจงบอกว่าครูในคลิปไม่ใช่ครูสอนพละเป็นครูสอนดนตรีฮะคลิปที่เผยแพร่คลิปแรกที่ใส่เสื้อแดงอ่ะเป็นเหตุการณ์เก่าเมื่อ30กันยายนที่ผ่านมาวันนั้นนักเรียนทะเลาะทำร้ายกันครูเข้าไปห้ามแต่ครูใช้วิธีการห้ามคืออยากชกกันมากใช่ไหมอยากชกกันขึ้นไปชกหน้าเสาธงหรือจะชกกับครูก็ได้เลยแล้วครูก็เลยลงมือแบบนี้ฮะอันนี้วิธีการเหรอเออครั้งนั้นเนี่ยจริงๆคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกก็จะเอาเรื่องเหมือนกันแต่ว่ามีการพูดคุยเจรจากันไปคลิปนี้ยุติไปแล้วนะอันนี้เหตุการณ์แรก30กันยานะครับส่วนอีกคลิปนึงที่กระชากเด็กหงายหลังที่ครูใส่เสื้อขาวนะครับอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ต้นเดือนที่ผ่านมาฝากฝั่งครูเขายืนยันบอกว่าเขาไม่ได้ทำรุนแรงเกินกว่าเหตุวันนั้นเนี่ยตั้งใจจะดึงเด็กกลับมาเพื่อพูดคุยแต่มันดึงแรงไปหน่อยดึงแรงไปหน่อยเออดึงแรงไปหน่อยเด็กล้มเด็กล้มแล้วไปเหยียบยอดอกคือเออไอ้ตรงเหยียบยอดอกเนี่ยครูไม่ยอมพูดแต่ครูบอกว่าที่เดินเข้าไปเนี่ยกะจะประคองนักเรียนให้ลุกขึ้นประคองเออคุณครูอ้างแบบนั้นเออรอบนี้ก็มีการคุยกับคุณพ่อคุณแม่สุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ไม่ติดใจเอาความนะครับเอาเหรอแต่ความกันเฉยใช่แต่หลายคนก็บอกมันขัดแย้งกับสิ่งที่ครูพูดอ่ะนี่คือการประคองเด็กหรอและการเหยียดยอดอกคืออะไรเนี่ยนะครับทีนี้ทางด้านรองผอ.สพม.หนองคายท่านก็เลยบอกว่าตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้อยู่นะครับฟังเสียงท่านหน่อยครับเด็กฟุตซอลและทะเลาะวิวาทครูได้ไปห้ามแล้วก็มาดึงฉุดกระชากลากดึงกันแล้วก็เกิดการล้มทับเหยียบกันขึ้นนะครับไม่ได้กระทืบอะไรหรอกนะครับแต่อันนี้เป็นเสื้อแดงก็เลยถามว่าเป็นใครก็มันเป็นคลิปเก่าที่เกิดมาก่อนหน้านั้นเอามาประดิษฐ์ประต่อครับเออเอ๊ะท่านเห็นคลิปหรือยังฮะเออน่าจะเห็นแล้วใช่ไหมฮะไอ้คำว่าเก่านี่ก็ไม่ได้เป็น10ปี20ปีนะใช่กันยาเออช่วงปลายกันยา30กันยายนครับแล้วคลิปนี้ที่คลิปหลังเนี่ยที่กระชากเด็กล้มแล้วมันเหยียบยอดอกเนี่ยตำรวจก็ไม่ได้กระทืบไม่ได้ทำร้ายอะไรกันเออเหรอเอาละสิจังหวะพลาดแล้วไปเหยียบเด็กเนี่ยเหรอคือมันค้านสายตาไงเพราะฉะนั้นเอาสมมติว่าถ้าเป็นลูกท่านลูกผอ.ลูกในอำเภอครับลูกผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเห็นคลิปว่าลูกตัวเองโดนแบบนี้นี่คือจะแบบเอ้ยยอมกันง่ายๆเนาะครูไม่ได้ตั้งใจหรอไม่ได้ตั้งใจอ่ะเนาะเงี้ยหรอครูเข้าไปประคองเออเออปรากฏงานนี้ด้วยความที่มันค้านสายตาไงฮะผู้ปกครองกับชาวบ้านบอกไม่ยอมนะครับงานนี้เรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเลยโอ้โหในเมื่อให้สพม.ในพื้นที่จัดการและสพม.ตอบแบบนี้ร้องไปที่กระทรวงครับให้กระทรวงตรวจสอบแล้วก็มีการลงโทษคนผิดด้วยฮะ
ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง